สวัสดีค่ะมหาเดวีพยากรณ์ค่ะคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอหนึ่งใน12ราศีประจำวันที่16ถึง30กันยายนปี2567คลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอของชาวราศีธนูค่ะจุดจบคือจุดเริ่มต้นใหม่เสมอหากไม่ผิดหากไม่คาดหวังเราก็ไม่ผิดหวังแต่หากเราไม่มีความหวังเราก็จะมีชีวิตที่จะก้าวเดินต่อไปข้างหน้าเพื่ออะไรเพราะฉะนั้นจงเชื่อมั่นจงศรัทธาจงอดทนแล้วก้าวไปข้างหน้าเพื่อไขว่คว้าในสิ่งที่เราปรารถนาให้ได้ค่ะเราจะมาเริ่มต้นการทำนายชาวราศีธนูค่ะเหนื่อยกับภาระเหนื่อยกับหน้าที่ที่ต้องทำต้องจัดการหลายสิ่งหลายอย่างรุมเร้าเข้ามาทำให้ต้องเครียดต้องวิตกกังวลใจแต่คุณจะสามารถฟันฝ่าผ่านพ้นไปได้ลึกๆในใจมีเรื่องเศร้าทรมานใจบางครั้งอยากเดินหันหลังให้กับความรักแต่ด้วยภาระด้วยหน้าที่ด้วยบ่วงที่มันคล้องคอคุณอยู่คุณอาจจะยังไม่สามารถทำอะไรได้จงตั้งมั่นจงอดทนเพื่อรอวันเวลาบางครั้งมันก็แปลกเนาะบางทีมันก็เราก็พยายามที่จะหนีมันไปแต่มันก็หนีไม่พ้นเพราะฉะนั้นจงอยู่กับมันให้ได้ค่ะผู้ชายผิวขาวท้วมจะเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับตัวคุณอาจจะเป็นคนต่างชาติต่างภาษาก็เป็นไปได้โชคลาภสามารถเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้มีเกณฑ์การถูกหวยรวยเบอร์มีโชคมีลาภโชคฟลุกๆกำลังเข้ามาในชาวราศีธนูค่ะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงซื้อลอตเตอรี่ไว้สักใบโชคของคุณอาจจะเป็นรางวัลที่1ก็ได้แต่อาจจะเป็นทุกขลาภระมัดระวังอุบัติเหตุของหายสิ่งที่ไม่ดีได้รับรู้ข่าวการเจ็บการเป็นการตายของคนใกล้ชิดเพราะฉะนั้นช่วงนี้ระมัดระวังทุกขลาภถูกหวยแต่คุณอาจจะเจ็บเนื้อเจ็บตัวอันนี้อาจจะมหาเดวีเปรียบเปรยให้ฟังนะคะคนเรามันอาจจะได้ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นขอให้ระมัดระวังขับขี่ยวดยานพาหนะต่างๆก็ขอให้ระวังด้วยค่ะอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนจะจนใจเองระมัดระวังการโดนหักหลังโดนแทงข้างหลังเกิดขึ้นบางทีรู้หน้าแต่ไม่รู้ใจการเงินแม้จะมีเข้ามาแต่ก็มีเรื่องที่ต้องใช้จ่ายช่วงนี้อาจจะมีการลงทุนก้อนใหญ่การลงทุนนี้ในอนาคตจะเป็นเรื่องที่ประสบความสำเร็จค่ะเรื่องราวในอดีตจะส่งผลสะท้อนกลับมาทำให้ทุกข์ใจกลุ้มใจเป็นกังวลใจอย่ากังวลกับมันมากเกินไปอดีตก็คืออดีตเราไม่สามารถย้อนคืนให้มองไปข้างหน้าแล้วนึกถึงอนาคตที่ดีค่ะการเงินแม้จะมีซ้ายจ่ายขวามีเข้ามาจ่ายออกไปแต่ก็ยังคงมีเข้ามาให้ได้ชุ่มฉ่ำหัวใจค่ะจะได้เงินก้อนเงินตกเบิกเงินจากธนาคารเงินจากแหล่งเงินเงินจากสถาบันการเงินเงินก้อนเงินตกเบิกกำลังจะมีเข้ามาในมือค่ะคนที่คุณรอคอยคุณจะได้พบเจอคุณจะมีเกณฑ์การเดินทางไกลหรือคนทางไกลจะติดต่อมาคนที่คุณรอคอยอยู่คุณจะได้พบเจอเช่นเดียวกันการเดินทางไกลเกี่ยวข้องกับเกณฑ์การเดินทางหรือตัวคุณเองจะมีเกณฑ์การขึ้นเนื้อล่องใต้ไปต่างจังหวัดต่างอำเภอไม่ค่อยได้อยู่กับที่มีเกณฑ์การเดินทางไกลค่ะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักรักษามีองค์มหาเทพมหาเทวีคอยคุ้มครองศรัทธาบูชาพระองค์พระองค์จะนำทางให้ก้าวผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ค่ะระมัดระวังสิ่งชั่วร้ายมารร้ายสิ่งไม่ดีของไม่ดีเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันพัวพันกับตัวคุณให้ขอให้ระมัดระวังด้วยค่ะสับสนกับสองทางที่ต้องเลือกไปไม่ไปเอาไม่เอาอยู่ไม่อยู่คล้ายๆมีเรื่องสองจิตสองใจที่ต้องเลือกต้องตัดสินใจจงมั่นใจในการตัดสินใจของตัวเองแม้จะเหนื่อยแม้จะยากก็ขอให้อดทนให้มีสติและคุณจะผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆไปได้ค่ะจะได้ผู้ใหญ่คอยช่วยเหลืออุปถัมภ์ค้ำชูคอยให้ก้าวผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักผู้ใหญ่ของคุณจะช่วยเหลือให้ก้าวผ่านพ้นอุปสรรคจะได้ข้าวของเงินทองสิ่งของมีค่าอาจจะเป็นเงินเป็นทองเป็นของประดับเป็นบ้านเป็นรถเป็นที่ดินข้าวของเงินทองสิ่งของมีค่าที่จะได้เข้ามาในมือสำหรับชาวราศีธนูค่ะสรุปสำหรับชาวราศีธนูประจำวันที่16ถึง30กันยายนการเงินโชคลาภสามารถเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้มีเกณฑ์การถูกหวยรวยเบอร์มีโชคมีลาภเงินก้อนเงินตกเบิกก็จะมีเข้ามือ
เข้ามาในมือนะคะแม้จะมีซ้ายจ่ายขวามีเข้ามาจ่ายออกไปแต่ช่วงนี้ก็มีเงินพอให้เหลือเก็บเหลือกำแต่ระมัดระวังโชคลาภเป็นทุกขลาภส่วนในเรื่องของเกณฑ์การงานเหนื่อยภาวะรุมเร้าต้องดิ้นรนต้องต่อสู้แต่คุณจะแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้ค่ะส่วนในเรื่องของความรักไม่ว่าคุณจะยังโสดหรือมีคู่เกณฑ์ความรักช่วงนี้ระมัดระวังสิ่งไม่ดีมือที่3หรือไปรักคนที่เขามีเจ้าของเกี่ยวข้องเกี่ยวพันทําให้คุณต้องทุกข์ใจเกี่ยวกับเรื่องของความรักดูให้ดีเลือกให้ดีแล้วคุณจะก้าวผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ค่ะการเดินทางไกลระมัดระวังอุบัติเหตุของหายสิ่งไม่ดีสุขภาพระวังเกณฑ์ความเจ็บป่วยด้วยค่ะ